เริ่มแล้วนะคะสำหรับงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาค่ะหรือพังงาทัวริซึมเฟสติวัล2022ค่ะถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคะในเรื่องของการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวค่ะขณะที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาครบ1ล้านคนค่ะกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานว่าตั้งแต่มกราคมจนถึงกันยายนพุทธศักราช2565ค่ะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดพังงาทั้งสิ้น 9,450,000 คนคิดเป็นร้อยละ78ของจำนวนนักท่องเที่ยวรวมในปี2563แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 6,600,000 คนและนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 2,800,000 คนสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดแล้วนะคะกว่า 4,400 ล้านบาทซึ่งในปี2566ค่ะจังหวัดพังงาได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดมากกว่า10ล้านคนและมีเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวในจังหวัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทขณะเดียวกันจังหวัดพังงาร่วมกับหลายภาคส่วนค่ะได้จัดงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาหรือพังงาทัวริซึมเฟสติวัล2022เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะและเป็นการแสดงศักยภาพความเข้มแข็งระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะซึ่งงานดังกล่าวก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13พฤศจิกายนนี้ที่อนุสรณ์สถานเรือตรวจการ813เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ชาวสโลวาเกียค่ะซึ่งถือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเป็นคนที่1ล้านค่ะด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็กล่าวนะคะว่างานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาถือเป็นงานที่สอดรับกับนโยบายฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาให้กลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งค่ะโดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำของโลกซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผสมผสานแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและรบกวนสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในอนาคตก็จะมีการผลักดันให้จังหวัดพังงากระบี่และภูเก็ตเป็นสามเหลี่ยมจังหวัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วยค่ะการที่ท่านผู้ว่าบอกว่าปีหน้าเราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง10ล้านคนแต่ผมมั่นใจนะครับว่ากี่ล้านคนผมไม่ทราบปีนี้เนี่ยเราตีว่าเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านแต่ปีหน้าผมมีความมั่นใจว่าจังหวัดพังงาจังหวัดเดียวเราน่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านนี่คือเป้าหมายที่พวกเราจะต้องวิ่งเข้าไปหาแต่ผมคิดว่า 20,000 ล้านเป็นยอดที่อย่างน้อยเกินไปหากเราพัฒนาไปสู่ปี2562ผมจะมีความมั่นใจว่าจังหวัดพังงาในอนาคตเราควรจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 4-5,000 ล้านบาท